ได้เวลาวอทซัพวอทซ่ากับ VJ อุ๋ยแล้วนะคะรายการพาคุณผู้ชมไปพบกิจกรรมข่าวสารและความมันทั่วฟ้าเมืองไทยเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะอุ๋ยอยู่ที่สยามพารากอนค่ะดินแดนของเราไฮโซนะคะโดยเฉพาะเซเลบริตี้แล้วนะคะต้องไม่พลาดที่นี่อย่างแน่นอนค่ะและวันนี้ค่ะอุ๋ยได้อยู่ในโซนของแอสเซสซอรี่ของผู้หญิงก็ว่าได้นะคะแน่นอนค่ะในวันนี้อุ๋ยต้องพาคุณผู้ชมมาพบกับความสวยความงามอย่างแน่นอนค่ะจะเป็นอะไรนั้นติดตามอุ๋ยมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็อยู่ภายในงานดูมซีรีส์ by Sabina ค่ะซึ่งเป็นการเปิดตัวชุดชั้นในนะคะ4แบบ4สไตล์ด้วยกันนะคะซึ่งเหมาะสมกับผู้หญิงในวัยปัจจุบันอย่างมากเลยค่ะพร้อมทั้งเปิดตัวโฆษณาใหม่โดยมีคริสหอวังนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยล่ะค่ะจะมีความน่าสนใจและจะแบบว่าดุมๆสักแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็อยู่กับผู้บริหารของซาบีน่านั่นเองนะคะที่เข้าใจสรีระสาวๆอย่างเราค่ะคุณบุญชัยคะขอถามนิดนึงถึงชุดชั้นใน4สไตล์4แบบเป็นยังไงบ้างคะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับชุดชั้นในดูมๆเราก็เลยทำรุ่นหนึ่งเรียกว่าซอฟดูมซอฟดูมก็คือว่าดูมน้อยกว่าออกมาอีกตัวนึงเป็นให้สลับสายได้เพราะว่ามีการใส่แบบลักษณะเกาะอกและตัวสุดท้ายที่เพิ่งออกเนี่ยก็คือเราเรียกว่าวายวายก็คือไม่กระชับจนเกินไปใส่สบายมันไม่มีโครงถามถึงภาพยนตร์โฆษณาสักนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกคุณคริสหอวังมาเป็นพรีเซนเตอร์คะก็เพราะว่าเขาเล่นหนังเรื่องรถไฟฟ้ามาก่อนแล้วก็ไปเห็นช็อตหนึ่งตอนเริ่มต้นว่าคริสเขาถูกอาม่าว่าบอกว่าเนี่ยหน้าอกแบรนด์อย่างเงี้ยยังแต่งตัวแบบนี้อีกนะครับเราก็เลยได้ไอเดียเอามาทำโฆษณาต่อเนื่องครับค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับสาวสวยแล้วค่ะพรีเซนเตอร์คนเก่งนะคะคริสหอวังค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณคริสคะถามนิดนึงค่ะถึงความรู้สึกในวันนี้ค่ะแหมเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะก็รู้สึกยินดีนะคะที่ลอนช์ออกมาอีกซีรีส์นึงนะคะซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยคริสพอเห็นดีเทลแล้วได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมาะสำหรับผู้หญิงมากเพราะว่ามันเสริมความมั่นใจให้หลายๆคนจริงๆค่ะบอกถึงเคล็ดลับนิดนึงในการใส่เลือกซื้อชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสบายด้วยสวยด้วยอันนี้เป็นโบนัสค่ะก็สำหรับใครที่กำลังเลือกซื้อชุดชั้นในอยู่นะคะคริสก็อยากจะแนะนำสิ่งที่คริสเลือกสำหรับตัวเองเนี่ยก็คืออย่างแรกต้องใส่สบายแล้วก็มีดีไซน์ที่น่ารักแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการแต่งตัวของเราค่ะแล้วก็เสริมความมั่นใจกับนิวเคลียร์นะคะสาวสวยแห่งวง G20 นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนิวเคลียร์ขอถามนิดนึงเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกในงานนี้ค่ะชุดชั้นในคือเราเป็นสาวกดูมอยู่แล้วค่ะใช่เพราะเรากลัวความเจ็บปวดไม่กล้าพึ่งศัลยกรรมเราก็เลยต้องพึ่งนี่แหละค่ะดูมมีเคล็ดลับในการเลือกซื้อเสื้อชั้นในยังไงบ้างจริงๆเป็นคนชอบลายดูลายก่อนอย่างแรกพอดูลายปุ๊บดูก่อนว่ามีเสริมเปล่าถ้ามีเสริมมีลายปุ๊บแล้วก็ดูโครงโอเคค่ะพร้อมค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับสาวสวยอีกท่านนึงนะคะน้องแอนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องแอนถามนิดนึงถึงความรู้สึกในงานวันนี้เป็นยังไงบ้างกับชุดชั้นในก็รู้สึกแฮปปี้ที่มีแบบชุดชั้นในที่มาช่วยดูแลเรื่องของสรีระให้ผู้หญิงมากขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นส่วนนึงเนาะที่ผู้หญิงหลายคนรู้สึกว่าเออมันเป็นปมด้อยเราแล้วในปกติเนี่ยเราใส่ดุมๆอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ค่อยดูมมากราตรีโอเคเงี้ยอาจจะต้องพึ่งดูมหน่อยแต่ปกติคอลเลคชันส่วนตัวเนี่ยชอบเป็นอะไรที่หวานนิดนึงเป็นลูกไม้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศภายในงานที่อุ๋ยได้พามาดูมในวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากเจอความซ่านะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปซ่าได้ที่ www.facebook.com นะคะ /ซ่าเน็ตเวิร์ค ค่ะในนั้นจะมีความซ่าอัปเดตตลอดแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ค่ะอุ๋ยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะในช่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ